สวัสดีครับนี่คือรายการจี้เส้นคอนเสิร์ตพบกันเป็นประจำครับได้ย้ายสถานที่ย้ายสถานที่มาเป็นเมอรี่คิงรังสิตนะครับเป็นสถานที่ที่ได้รับความสนใจจากผู้ชมเป็นอย่างมากเลยทีเดียวและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างวิดีโอ ST วิดีโอจี้เส้นคอนเสิร์ตของจุ๋มจิ๋มตอนนี้มากมายเหลือเกินครับมันยังไงอ่ะ มวนที่เท่าไหร่เลยไม่รู้ผมได้เปลี่ยนนะอย่าไปคุ้มหัวเป็นดีเจฮะคุ้มหูเดี๋ยวน้ำละเดี๋ยวน้ำเหลืองไหลเหรอ ตอนหลายมวนแล้วไม่รู้มวนที่เท่าไหร่ตอนที่เท่าไหร่แล้ว ST แน่นอนครับแสดงว่าขายดีครับแล้วก็คือเราเน้นคุณภาพความชัดเจนของภาพที่ออกไปแล้วก็ตลกที่เราคัดมาแต่คณะนะครับล้วนแต่สร้างสรรค์กันทั้งนั้นเลยทีเดียวผมพูดใส่นี้ได้ไหมครับไม่ได้ครับไม่ได้เพราะว่าโอ้น้ำเหลืองแล้วฮะแล้วทีเล่นพูดแม่น้ำโขงนี่ไม่กลัวฮะไม่ธรรมดาแล้วจริงๆผมกลัวผีนะกลัวมากเลยเป็นคนที่กลัวผีมากมีติดใจภาพตอนที่นอนแล้วลิ้นจุกปากทำไงนะฮะเพื่อเงินครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราไปชมกันบนเวทีกันทั้งคุณสุเทพทั้งคุณจุ๋มจิ๋มซุปเปอร์โจ๊กนะครับวันนี้เตรียมอะไรมาบ้างเบเล่นแบบใหม่ๆก็หลายอย่างมีกระเทียมหอมน้ำปลาพริกขี้หนูอะไรบานตะเกียงเอาเดี๋ยวเราไปดูกันบนเวทีครับพิธีกรไม่มาเหรอฮะมาอยู่มาอยู่แล้วพิธีกรกับพี่เสือเบสยังไงก็ขาดกันไม่ได้อยู่แล้วเขาแบบคู่ไงเขามีนักร้องคู่อันนี้เป็นเดี๋ยวนี้มี3คนแล้วไม่เหรอมี3โอ้ยคนนั้นไม่เกี่ยวเป็นบางครั้งพบกันบางครั้งก็ผมสั้นบางครั้งก็ผมแดงพบกันบนเวทีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมสนุกสนานการกับซุปเปอร์โจ๊กเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยอะไรหรือคือเหมือนเดิมอ่ะเหมือนเดิมหมายความว่าไม่เห็นหน้าเห็นตาก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าเรามาในเครือข่ายของ ST Video แน่นอนที่สุดภาพชัดเสียงใสมาตรฐานแห่งการจำหน่ายจริงหรือเปล่าแล้วการประตูคงจะจริงที่ว่าแล้วนะจริงเหรอผมไม่เข้าใจเหมือนกันเลยพวกคุณพูดไปมันก็ไร้ค่าปรารถนาอยากดูก็เชิญดูกันจะดูอะไรก็ดูกันไปอยู่ที่บ้านของเราไม่มีใครเขาว่าเราได้โอ้โหทำไมพูดทีนทำไมว่ายาวเป็นขนาดนั้นนะฮะกรอนกรอนโอ้เป็นนักกรอนก็ไม่บอกมายืนพูดแล้วก็หลงฟังแต่ยังไม่ค่อยสัมผัสเท่าไหร่เลยโอ้ยผมกรอนจะสัมผัสสวยๆดีมากอย่าง ST ภาพสีคมชัด ST ของเราภาพสีคมชัดดูถนัดเนี่ยดีนี่เพราะว่าไม่จำเป็นผมว่าพูดเอาก็ได้นะฮะโถกอนผมน่ะซัวๆนะคนซัวยังไงอ่ะอาผมเนี่ยอ่ะรู้จักสุนทรไหมโอ้โหนักกรนักกวีเก่าอานั่นละอาผมเลยอาน้องของพ่อผมเลยโอ้โหสุนทรไหนฮะสุนทรคางแพะน่ะคนละสุนทรแล้วบ้าสุนทรคางแพะตลกนักกรชอบแล้วคุณว่าคุณพูดกันได้หรือเปล่าแล้วเรื่องกรเหรอว่าเดียวๆคนเดียวบ้างสิจริงหรือเปล่าเออจริงๆสิถ้าผมบอกคุณต้องว่าเป็นกรสอนเด็กไว้อ๋อสบายกรสดๆเลยนะว่าคนเดียวไปเลยคนเดียวพวกคุณไม่เกี่ยวเลยนะไม่เกี่ยวคนเดียวไปเลยใช่ฟ้าบันดาลโอ้โหให้เธอเป็นคู่ของพี่โอ้ยสัมผัสน่าดูเลยฟ้าสร้างให้น้องพี่นี้ไอ้บานเอาอะไรมาพูดรักมีเพียงชั่วหวานชื่นโอ้โหพี่แสนรักแสนห่วงและห่วงทุกคืนขอให้รักเพลงสายันนี่ว่ากรอนไงกรอนอะไรก็โทษหลงฟังแทบตายกรอนคนเดียวสิเดียวสิกรอนเดียวเลยผมเมื่อกี้มาถึงก่อนเสร็จแล้วพอดีจังหวะรอคณะชวนชื่นอัดกรอนอ๋อผมไปนั่งนึกเมื่อกี้ด้านหลังลมโกกสบายกรอนวิ่งพรวดเข้ามาในสมองเลยกรอนหรือลูกกรอนกรอนพนักงานทำความสะอาดกวาดกระเด็นมาเข้าขมับเลยเมื่อกี้นี้ไหนลองว่าให้หน่อยสิเอาแบบนึกสดๆเลยนะเออว่ามาเลยว่ายังไงก็ได้ว่ามาเลยแล้วเขาจะว่ากูกลับไหมแล้วว่ากรอนอ๋อไม่เอาแบบอันเมื่อกี้เอออย่างงี้เอาเพลงเขาเรามาสัมผัสเรามาใช่ไม่ได้อะไรไม่ดีเอาสดๆเลยสดๆใช้ได้ยังไม่ได้ว่าโออันฟาร์มกรุณาปราณีโอ้โหจะมีใครบังคับก็หาไม่หลังมาเองเหมือนน้ำก๊อกประปาไทยผ่านท่อใหญ่ขี้ตะไคร้ลงโอ่งดินนึกเมื่อกี้เลยสดๆเลยสดๆลมเข้ามาวูบก่อนมานอกก่อนมานอก
อ้าวกูคนบ้านนอกอะมึงจะให้ว่ากูก่อนในกรุงเทพไหนสิคุณใครว่าได้ก่อนกรุงเทพก่อนกรุงเทพนี่มันต้องลักษณะแบบผมนี่หุ่นแบบผมนี่เขาเรียกว่าคนกรุงเทพโอ้โหนี่หุ่นแบบเฮานี่สำเนียงแบบเฮานี่คนกรุงเทพเดี๋ยวๆๆมึงอาจจะพลาดไปแล้วนะพลาดตรงไหนล่ะคนกรุงเทพอะไรหุ่นแบบเฮาคุณฟังหูเพี้ยนหรือเปล่าโดนก่อนเข้าหูเมื่อกี้เนี่ยโดนขมับปฏิภาษาเสียงเขาคนไทยเสียงสำเนียงออกสำเนียงคนไทยดูการแต่งตัวนี่เห็นไหมเห็นไหมนี่นี่เห็นไหมนอนพกตู้ปลาด้วยเขาเรียกอะไรวะเพชรของผมเองยังไม่รู้เลยเพชรโฟนเออเนี่ยเขาเรียกเพชรโฟนมันอันนี้มันมีอยู่3รุ่นนะเขาบอกโอ้มี3รุ่นผมซื้อมา3เดือนแล้วยังไม่มีใครเลือกมาเลยไม่มีใครเรียกเออนั่นแหละพูดไม่ถูกไงโอ้มันมีรุ่นไหนบ้างฮะก็มีรุ่นบอกตัวเลขไงเออใช่รุ่นบอกตัวเลขเลขแล้วก็บอกตัวหนังสือภาษาไทยภาษาอังกฤษครับอันนี้รุ่นของผมนี่รุ่นพกเฉยๆพกทำไมพกแล้วโก้เห็นเขามีแล้วพกมั่งอะไรเงี้ยโทษเออเอาก่อนดีกว่าก่อนสำเนียงแบบผมนี่แหละสำเนียงก่อนเป๊ะๆกรุงเทพซั่วๆมีหน้าถึงเป็นหลานของสุนทรเจ้าเสียก่อนในกรุงเทพหรือก่อนต่างจังหวัดเอากรุงเทพกรุงเทพในกรุงเทพดิเอาก่อนในกรุงเทพครับเอาเขตบางกะปิหรือว่าเขตห้วยขวางเอาห้วยขวางดีกว่าใกล้กรุงเทพเอาห้วยขวางนะใกล้บ้านเรานะอยู่แถวเอาฝั่งทนดีกว่ามั้ยฝั่งทนฝั่งทนว่าได้เหรอโอ๊ยแต่ฝั่งทนกรนครเก่าเค้าอยู่เยอะอยู่เยอะฝั่งทนฝั่งทนบินอยู่เยอะฝั่งทนเนี่ยเอากรมะลิคิงนี่มั้ยกรมะลิคิงนี่รังสิตนี่คุณปู่ผมอยู่ที่รังสิตนะอ้าวถ้าอย่างงั้นต้องเอากรปู่พ่อจะได้มาดีก็ต้องจักปู่จักปู่จักปู่ใช่มั้ยเอาเป็นกรผู้หญิงหรือผู้ชายนี่ต้องว่ากันเป็นกิจลักษณะปู่ก็ต้องผู้ชายสิเอาปู่ผู้ชายปู่นี่อายุ80หรือว่า50เนี่ยมันอายุมันไม่เหมือนกันเอาอย่างงี้กันเอาที่แบบที่โคตรเง่าสักหลาดมึงเขาว่าโอ้ยฮะสะเทือนถึงบรรพบุรุษอุ้ยพระที่ไหนก็ได้เอาซะก่อนเอาซะก่อนเอากรุงเทพฯนะไม่ใช่บ้านนอกนะได้หรือเปล่าเนี่ยชวนคุยอ่ะได้หรือเปล่ากูยิ่งปวดขมับโดนกรอยู่นะอันเมอร์รี่คิงเอาที่เมอร์รี่คิงเลยนะเอาสดๆที่นี่ที่เราถ่ายทำแล้วบอกไปด้วยว่าเมอร์รี่คิงไหนเอาชั้น9นะไม่เอาชั้น1นะเมอร์รี่คิงไหนเมอร์รี่คิงรังสิตใช่ไหมใช่คงใช่มั้งเพราะว่าเขาบอกมามึงว่าให้จบสักทีกูรอฟังนานแล้ว อันเมอร์รี่คิงรังสิตของเราแห่งนี้ดีจริงๆโอ้โหสดๆเลยสดๆเลยไหมแจ๋วเลยมีพนักงานหญิงทรายมากมายกันทั่วหน้าพนักงานหญิงขนทรายผู้ชายผู้ชายชายหากไม่มีเงินแล้วท่านไม่ต้องมาไม่มีแล้วใครจะมาแล้วกูพูดผิดเหรอเขามาเดินตากแอร์เล่นก็ได้มาเดินให้เปลืองแอร์ทำไมอ่ะแห่งนี้หนาต้องการเงินท่านเท่านั้นเองพอละที่บ้านต่อที่บ้านต่อครับเฮ้ยอย่าเอาแบบเมื่อกี้นี่นะแบบสายันไม่เอานะอยากได้อะไรซื้ออะไรก็ซื้อได้เนี่ยต่อสิไม่ใช่เนี่ยมันอยากได้ซื้ออะไรซื้อให้แน่ซื้อแล้วแก้เนี่ยเนี่ยไม่เอาเนี่ยไม่เอามึงจะเอาเนี่ยหรือเอาสิ้นบอกมาเลยแย่สับสนจนปวดหัวปวดหัวซื้อมากมายยากจดจำช้ำหมองมัวปาดที่โถซื้อมั่วซื้อแย่งกันซื้อเนี่ย ครับจริงพังทุกทีไอ้ก่อนมึงลงเลยปาดที่โถคุณนึกว่าขึ้นบันไดลิฟต์มาต่อไอ้นี่ก็ต่อที่มันมาแบบโอ้ยทุลักทุเลก็ต้องไปแบบทุลักทุเลว่าได้อยู่แล้วนี่สดเลยเนี่ยกันมาจากสมองเลยไอ้ที่คุณว่านี่ก่อนเจ้าหนี้หรือก่อนลูกหนี้ฮะเจ้าหนี้เลยพังทุกทีพังทุกทีเป็นหนี้มากอย่ามาอยู่ใกล้ผมนะเดี๋ยวหนี้มันจะรามเข้ามานี่เพราะว่าผมแอนตี้กับหนี้สินมากเพราะทุกวันนี้ 4-5 หมื่นแล้วกู้เขาอย่างเดียวมันก็ติดอยู่นั่นแหละอะไรเมื่อกี้ลงว่าไงพังทุกทีพังทุกทีเตือนคนซื้อทั้งหลายเตือนคนพามาซื้อทั้งหลายเกรงใจคนจ่ายด้วยต้องสังเกตให้ดีหากคนสวยจะซื้อดูตังค์เขาบ้างสิเขาพกเงินมาน้อยมามากควรไตร่ตรองมองให้ดี
บางทีเขาก็กะชวนเธอมาเดินเที่ยวเธอก็เลือกไอ้นู่นเลือกไอ้นี่ไม่คิดว่าเขาจะพกตังมาหรือเปล่าเดี๋ยวเอายกทรงเดี๋ยวเอากางเกงวานอนวาโก้วาเออเกงในแหละเกงลิงเดี๋ยวก็เอาสินสอเขียนตาลูดทาปากอะไรเขาไม่มีเงินจ่ายอับอายขายหน้าพนักงานเอ่ยโอ้โหก่อนลูกได้ลำบากเหลือเกินที่ว่านี่กรอนเหรอกรอนฮะแล้วอันหลังอ่ะบรรพับฮะอันความกรุณาปานีจะมีใครบังคับก็หาไม่กูว่าไปแล้วไงกรอนกูเองเขาว่าไปแล้วเออไม่น่าเชื่อเลยกรอนแบบนี้ไม่ดีกรอนแบบนี้ไม่ดีเอากรอนแบบของผมดีกว่าอ่ามีกันที่แบบเมียผมขอทานอภัยครับเมียผมไปซะแล้วเมียไปแล้วเมียตายอยู่กันมาหลายปีแล้วหนีผมไปอ๋อว่าไงผมก็แต่งกรอนด่ามันไงอ๋อพอเมียหนีปุ๊บหลานสุนทรไงคางแพะกูรู้ละอ๋อพอเมียหนีปุ๊บแต่งกรว่าตามหลังเลยไป3วันผมแต่งกรด่าตามก้นมันไปเลยไหนๆแต่งว่าไงอ่ะ10ปีจากหมามาหมายังจำได้อ๋อเออกลับมาใหม่หมายังรู้กูเนี่ยเจ้าของอ้าวหมามันเชื่องหมาแสนรู้3วันจากนารีไม่หันมองเออโถน้องเลวกว่าหมาอีหากินว้ายโอ้โหว่าขนาดนั้นเลยพอว่าเสร็จสับเรียบร้อยโอ้โหยกกลับมาเลยเออหมดบ้านเลยอะไรขนไปหมดบ้านเลยเหมา10ล้อไว้ 5,000 6,000 ไปบ้านผมเลยไปไหนไปอุดรบ้านเดียวกันคนจังหวัดเดียวกันอ๋อไปเลยอาดลาดไปเลยฮะผมก็โมโหมันไปอาดลาดนี่นั่งรถ10ล้ออาดลาดไปเลยโอ้ฟังยากภาษาฟังยากเหลือเกินผสมสเปนนี่ภาษาไม่อาดลาดก็ได้นั่งรถแตะแมวเอาอาดลาดมันก็ดีแล้วขนไปอุดรเลยเหลือกระดาษทิชชู่ไว้กล่องเดียวในห้องนอนครับอ้าวแล้วคุณเราเลิกจากเล่นตลกมากลับมาเห็นอย่างนี้ได้ยังไงสภาพอย่างนี้ลูกผู้ชายอย่างเราใช่ไหมอ้าวแล้วคุณทำไงฮะอ้าวผมอธิบายให้คุณฟังดิคุณเข้าใจหรือเปล่าหรือไม่เข้าใจลองอธิบายให้ผมรู้สิฮะใช่ไหมจริงเหรอเฮ้ยมันถามหรือมันตอบกูวะผมชี้แจงให้คุณฟังก็ฟังอยู่ไปได้3วันมันขนไปหมดเลยเพราะขนไปหมดแล้วผมทำไงผมกลับมาเลิกเล่นตลกมาเห็นกระดาษทิชชู่อยู่กองเดียวลูกผู้ชายอย่างเราทำอย่างนั้นถูกหรือเปล่าหรือไม่ถูกลองบอกกันมาสิใช่ไหมจริงเหรอไม่กูก็ไม่เข้าใจเมียมึงหนีไปแล้วก็เรื่องของมึงมึงจะอธิบายอะไรให้กูฟังเรามึงกลับมาบ้านเหลือทิชชู่หรือจะเหลืออะไรก็เรื่องของมึงใช่ไหมไอ้สัตว์กล่องเดียวด่าแบบเน้นๆเราเข้ามาเห็นโอ้โหทำอย่างนี้ได้ผมขับรถจากกรุงเทพไปถึงอุดรเลยครับอ๋อตามไปเลยตามไปโอ้โหกำลังยืนอยู่หน้าบ้านอุ้มลูกเอาลูกดูดนมตัวเองตัวอยู่นะพอไปเห็นแค่นั้นเองดึงลูกออกโดดดูดแทนตาบ้าเหรอทำอะไรโมโหอยู่อ๋อยั่วอยู่โอ้โหทำอย่างนี้ได้ยังไงมาหมดเลยเหรอนั่นแล้วฉันอยู่ยังไงจริงผมแต่งกรด่าเป็นภาษาอีสานบ้านผมด่ามันเลยแต่งยังไงกูหักมึงกับหัวกูหักเออมึงมาหักอกกูได้บ่อีใจหมาเนี่ยมึงสิหักคือว่าหักจงบอกมาเออมึงอย่ามาทำซาซักนักอีบัฟฟาโลไม่เอาภาษาอีสานบ้านคุณแล้วครับโอ้ยสำเนียงบ้านผมมาว่าภาคกลางเสียภาพโพดแต่ยังไงก็แล้วแต่คนเราถ้าอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็ต้องแยกย้ายกันไปใช่ใช่ใช่แต่เรายังดีกับคนอื่นเราว่าเราแย่ๆเรามองมุมกลับไปด้านหลังของเราคนที่แย่กับเรายังมีอีกเยอะจะมาดีกับเราได้ยังไงเอ้าเรายังมีงานทำนี่อยู่บ้านเสียนี่แสนสบายอยู่บ้านเสียเหมือนทาสทาสยังไงอ่ะอยู่มาตั้ง9ปีเอ้ยมีความสุขที่ไหนในชีวิตทำไมอ่ะเชื่อมั้ยอยู่มา9ปีได้เงินเดือน 1,200 พูดถึงเรื่องงานทำทำผิดนิดเดียวโดนตัดอ้าวไปทำอีท่าไหนเขาตัดอ่ะอ้าวผมมีหน้าที่ทำสวนมันอยู่สวนมันอยู่สวนก็อยู่สวนก็ดีอ่ะมันก็สบายดีอ้าวงานสบายเช้ารดน้ำเย็นรดน้ำวันนั้นเข้าหน้าหนาวพอดีแล้วเป็นไงผมก็ไปพลูอันดินรดน้ำดอกกุหลาบบานหน้าหนาวดอกกุหลาบก็สะพรั่งอ่ะสิก็กลัวดอกกุหลาบหนาวก็ทำไงเอาน้ำร้อนไปราดดอกกุหลาบตายโดนตัด 18,000 เงินเดือนเท่าไหร่ 1,200 โอ้โห 1,200 โดนตัด 18,000 อ้าวแล้วคุณอยู่แผนกไหนฮะแผนกสบายที่สุดกลัวเพี้ยนเลยทำอะไรล้างจานก็ดีนี่อยู่ในครัวอย่างเดียวอ่ะเงินเดือน200เองพวกมึงเงินเดือน 1,200 อ่ะเอาล้างจานไม่ได้หนักหนาเลยมีถุงมือใส่ด้วยแหมเดือนละ200ก็คุ้มแล้วปาติโถก่อนจะล้างแต่ละทีรู้หรือเปล่าความสะอาดขนาดไหนเจ้านายกูความสะอาดขนาดไหนทำไมอ่ะต้องเอาจานนี่ต้มน้ำร้อนเดือดๆมึงเห็นป่ะต้องเอาจานนี่ลงไปแช่น้ำร้อนเดือดๆแล้วออกมาพาสเจอร์ไลท์ผ่านเขาบอกพาสเจอร์ไลท์อ๋อเอาช้อนจุ่มน้ำร้อนยังไม่พอยังมาครับให้กูเอามือจุ่มลงไปอีกมึงคิดดูกูออกมากูอยู่อย่างนี้แต่ละวันความสะอาดขนาดทำจานบินหน่อยเดียวทำไมตัดกู200แล้วเงินเดือนกู200แล้วเหลือไหม
โอ้แต่ยังไงก็สบายปะโถเอ้ยแกสองคนสบายกว่าฉันเยอะอ้าวแกทำอะไรลำบากฉันอยู่แผนกทำความสะอาดอ้าวก็สบายอยู่ห้องแอร์ปะโถห้องแอร์อะไรจะมาเปลี่ยนก็ได้ฉันไปทำสวนก็ได้เขาเรียกเมดรูมเมดรูมเออจะรูมเริ่มอะไรก็ไม่รู้คิดเอาแล้วกันบ้านเสียคนรวยเนี่ยเวลาทำความสะอาดเนี่ยเวลาฝุ่นฝนนี่เขาใช้อะไรเครื่องดูดฝุ่นเครื่องดูดฝุ่นเสียคนนี้ขี้เหนียวจัดเลยครับทำไมอ่ะเวลาดูดฝุ่นไม่ใช่เครื่องดูดฝุ่นอ้าวแล้วเขาใช้อะไรดูดให้กลัวตะหมูกดูดแล้ววาดภาพที่บ้านอย่างคฤหาสน์กลัวจะกูจะดูดหมูดดูดหมูดลำบากหมูดดูดเนี่ยลำบากขนาดไหนดูดหมดดูดหมดเนี่ยลำบากขนาดไหนเอาหูดังดูดหูบ้านมึงเลยหูดังก็ตะหมูกกับหูดังอันนี้เอาตะหมูกดูดกว่าจะหมดถ้าดูดไม่หมดเงินเดือนแค่800แล้วดูถ้าดูดไม่หมดโดนตัด24,000โอ้โหนี่ทำงานบ้านคุณหลวงมาแค่3เดือนกว่ากูเป็นหนี้คุณหลวง4.6 ล้านโอ้โหแล้วมึงคิดว่าถึงรุ่นลูกกูเหลนกูจะทำหมดไหมทั้งตระกูลโอ้แต่ยังไงก็แล้วอย่าไปคิดมาเรื่องงานอย่าไปพูดเรื่องงานกูวังเวงเหงาก็อย่างนี้ที่อยู่กัน3คนมันนี่เสียไม่อยู่ด้วยอ้าวก็หาอะไรเปิดสมองมากเสียไม่อยู่เราห้องรับแขกเป็นห้องเราอยู่แล้วสตาริโอเปิดดิ้นกันเอ้ยมึงอยู่ข้างในมึงเปิดให้ฟังหน่อยลองใส่นะเปิดสตาริโอเอ้ยมึงเอาแผ่นดิสแผ่นไหนวะลงแต่จิ๋วเจ้านายไม่อยู่ต้องกูใส่แผ่นผิดเว้ยจะใส่ล็อตจวดล็อตจวดสารข้ามโอ้ยพยายามโอดังๆเดี๋ยวพวกมึงก็มาบนนี้ทำไมต้องเอามือขึ้นมาป้องวะกันโดนก้านคองไงโอ้ละนอละนาโอ้ยถ้าเสียงโอแบบนี้มันต้องมีสอยสิสอยให้ฟังจักหน่อยแน่เด้อได้โอ้ยสอยเสยๆปากอยากอาโอ้เอาธรรมดาดีกว่าไม่ต้องขมิบปากแล้วมุบมุบเครื่องบินมาเลยว่ะสอย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 มันกินอะไรวะมันเคี้ยวอะไรของมันย่ำแควย่ำแควตัวเองสอยสาวน้อยๆไม่เคยฟังเพลงของสอนคีรีพออันนั้นเข้าอันนี้พอทีนะคุณเอาละไม่ต้องสอยละกูเข้าใจความหมายกิริยามึงแสดงออกมากูก็รู้แล้วว่าอะไรอะไรอ่ะมึงรู้รู้เปล่ารู้อะไรอ่ะผ่านไฟสายตาแมวรอดห่วงไม่ใช่อะไรตาบ่วงให้แมวรอดอันเดียวกันนั่นแหละเอางี้ดีกว่าสอยคนเดียวผมสอยคนเดียวสอยคนเดียวเดี๋ยวก่อนสวดสัวคนบ้านผมรู้โอเคฝนยังไม่ตกเลยอึ่งอ่างมาแล้วสอยสอยสอยสละละบันนี้พี่น้องเอ้ยปุ๋ยใส่เข้าก็คือปุ๋ยเคมีสละละบันนี้พี่น้องเอ้ยแมนปุ๋ยใส่ใส่อะไรผักซี่ก็คือขี้ไก่แห้งนี่ก็ซอยคือกันสละละบันนี้พี่น้องเอ้ยเนี่ยก็ซอยแบบบ้านผมไม่เอาซอยคนเดียวไม่สนุกซอย2คนดีกว่าต่อกันเลยดีกว่าอ๋อผัดกันซอยผมขึ้นซอยเสร็จผมลงแล้วคุณขึ้นซอยต่อผัดกันขึ้นผัดกันลงซอยเอ้ยไม่เอามึงซอยก่อนแล้วกูตามไม่ทันกูซอยก่อนดีกว่าขยันมึงไม่ต้องมึงซอยไปแล้วไปเลยคนอะไรก็ไม่รู้ตาแมวรอดห่วงซอยซอยซอยสละละบันนี้พี่น้องเอ้ยละดึกเข้ามาคอนคอนผู้หญิงนอนแก้ผ้าถุงห่มแสดงตอนหนึ่งนั้นผู้หญิงพลิกเสียนอนอีกตอนหนึ่งนั้นดึกเข้ามาคอนคอนงูสิงเกี้ยวงูเห่าเสียงหัวเข่าถูกขอบเตียงคิดเอาเองก็แล้วกันมันทำอะไรกันรู้แล้ว
มาเล่นยิมนาสติกกันยิมนาสติกอะไรอยู่บนเตียงละคุณคนเขานอนหลับการนอนหลับนี่คือเข้าใจหรือเปล่านอนผู้หญิงนอนธรรมดาบางทีก็นอนผ้าถุงผ้าถุงอะไรเลอะขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมนอนละเมอไงละเมอนอนกอดหมอนข้างแล้วฝันไงฝันไปเออเล่าให้ฟังหน่อยสิฝันว่าไงคนฝันดีทั้งปีนอนฝันทั้งคืนฝันได้เป็นเศรษฐีมีแต่คนหยิบยืนทุกวันได้กินได้เคลื่อนกินคำใหญ่กินไวกินนานฝันของคนจนวุ่นวายวกวนสับสนฟุ้งซ่านจะร่ำจะรวยเพื่อแม่คนสวยจะยอมแต่งงานจ้าเทวดาช่วยทีเอาฝันดีๆลำไปให้โผล่ให้ผ่านเป็นลำเพียงฝันลมๆเป็นเพียงอารมณ์ที่ทรมานโทษอาทิตย์อุทัยแงงตาไวไวถ้ารู้มามาตื่นสู้โลกเป็นจริงจนแม่ยอดยิ่งสู้ไปด้วยกันใจแล้วโอ้ถ้าร้องดีอย่างนี้มันน่าจะไปตั้งคณะอันเนี้ยเพราะเราไม่มีตังจะไปตั้งวงมาโทรจะเอาทุนที่ไหนไปลงก็มาหา ST สิลา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 เฮ้ยใครมาวะเออบังได้ยินเสียงเพลงประจำชาติของบังวัดเดียมลืมอะไรวัดเดียมวัดเดียมใครกันแน่มีแต่วัดดีฮะใครกูจะไปรู้เหรอมาไม่เหรอแปะแปะพ่อมึงสิบังมาเรียกแปะมาทำไมอ๋อมาจังไหนก่อนทิดบังอันนี้บังอยู่สบายดีมีแห้งดีวะเอออย่างนี้พูดกันรู้เรื่องเอาเฮ้ยเป็นจังไหนวะประเทศใดกันแน่วะอันนี้บังมาจากบอมเบย์ฮะบอมเบย์ได้ยินเสียงเพลงประจำชาติบังตามเสียงเพลงมาอ๋ออินนี้คุณมาจากบอมเบย์เออมาจากบอมเบย์เอาเงินมาออกดอกโอ้ยออกดอกดอกขึ้นเยอะไหมขึ้นเยอะเลยตามตัวเลยหรือเปล่าตามตัวเลยดอกระยางไอ้เปรตร้อยบาทไปอ๋อออกดอกเงินกู้ร้อยละ20เออ120บาทมาเข้าใจมั้ยหน้าเลือดเหมือนกันนะแกนะอ้าวหน้าไม่มีเลือดมึงอยู่ได้ยังไง100บาทไป120บาทมา200บาทไป240บาทมา400ไป400ไปก็480บาทมา1000ไปก็1,200มาโอ้โหตอนหลังพัดลมไปเงินมาดีทีนี้รวยใหญ่เลยตู้เย็นไปทีวีไปเงินมาแม่งหายไปเลยอ้าวแล้วมันยังไงอ่ะไม่รู้จะไปตามที่ไหนเปิดประตูบ้านมีแต่ประตูบ้านอย่างเดียวนายบ้านไม่มีใครเลยดีนะมันไม่เอาหมูห้อยไว้แกอีกโอ้ตอนนี้บางกำลังไปรณรงค์เรื่องหมวกกันน็อกอ้าวไปรณรงค์ทำไมอ่ะกูไปหาหมวกกันน็อกรุ่นนี้ใส่ไม่ได้ใส่แล้วมันคับหัวมาทำไมมาทำไมมาทำไมเดินทางเอาของวิเศษมาขายอันนี้เป็นของเก่ารุ่นตะเกียงอาราดิน
เคยเห็นอลาดินไม้กับตะเกียงวิเศษเคยดูในหนังครับอันนี้เป็นของคู่การคนที่มีบุญวาสนาส่องแล้วจะร่ำจะรวยจะมองเป็นรูปอะไรก็เป็นรูปนั้นอยากจะรอส่องกระจกนี่รอทันทีกระจกวิเศษใครที่มีบุญวาสนาอยากจะรวยดูกระจกแล้วรวยไอ้บ้านเอาเลยขอกูส่องหน่อยกูจนมา 3-4 ปีเต็มๆเฮ้ยถ้ามึงจนแล้วส่องยิ่งจนกว่าเก่าอย่าส่องอ้าวก็ไหนบอกว่าส่องแล้วจะรวยไงต้องคนมีบุญวาสนาจริงๆคอยได้บังอะไรพูดกันตรงๆเลยนะเปิดอกเลยนะเปิดเสื้อเลยมึงเข้าบ้านผิดทำไมพวกกูขี้ข้าเขาไม่มีเงินซื้อเป็นขี้ข้าไม่เป็นไรอ้าวแล้วใครจะไปซื้อแล้วเจ้านายคุณเจ้านายคุณเออเจ้านายผมไม่รู้จะชอบหรือเปล่าผมว่าไปบ้านอื่นนะโอ้ผมสืบทราบมาแล้วผมแอบฟังอยู่ใต้ถุนนานแล้วว่าเจ้านายคุณชอบของเก่าสะสมโอ้แสดงเขาตรู้ว่าแต่ว่าเก่าจริงหรือเปล่าเก่าจริงก็เจ้านายผมออกมาแล้วมันไม่เก่าจริงผมโดนเละเลยนะไม่เป็นไรรับรองว่านี่ของเก่าสนิมขึ้นเคลอะหมดแล้วเรียกมาเลยเรียกเจ้านายมาอุดโอ้เจ้านายชื่ออุดเหรอนิกเนมโอ้อุด